การเสด็จออกมหาสมาคมของพระมหากษัตริย์แต่เดิมจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงรับการถวายราชสมบัติจากนั้นท้าวนางกราบบังคมทูลถวาย12พระกำนันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ยกเลิกมีเฉพาะการถวายพระพรชัยมงคลจากขุนนางฝ่ายหน้าและข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในเท่านั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่การเสด็จออกมหาสมาคมเจ้าหน้าที่จะเชิญพระราชพาหนะมาเทียบที่เกยและท่าน้ำประกอบด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานพระยาช้างต้นเทียบที่เกยหน้าพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์พระยาม้าต้นเทียบที่สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าอัฐจันทร์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เทียบที่ท่าราชวรดิษฐ์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ซึ่งถือปฏิบัติสืบมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จพระราชดำเนินถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง